รองผู้อำนวยการแล้วก็คณะผู้ดูแลทุกท่านครับผมก็ครับผมได้รับเกียรติให้แต่งคำประพันธ์ครับผมแล้วก็ติดต่อเมื่อตอน4โมงเช้าว่าต้องอ่านด้วยนะครับผมก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับผมบทกลอนนี้ชื่อว่านกพระเก้ากาญจนาครับผมนกพระเก้าก็คืออัญมณีที่มีคุณค่าทั้ง9ชิ้นนะครับผมขออนุญาตครับผมนกพระเก้ากาญจนาสง่าสีอัญมณีสร้างคนชนคานคายหมอกวิทยาสร้างคุณธรรมนำกายใจฝากชื่อไว้นามเรือนเมืองสุพรรณเพชรส่องแสงเปล่งประกายสายบริหารงานเชี่ยวชาญปรับเปลี่ยนแปลงแก้สร้างสรรค์ผู้อำนวยการวิรัติเจิดชวีวันคุณอนันต์เกียรติปรากฏยศเกริกไกลทับทิมแท้อาภิจิตสิทธิ์ยกย่องทิ่นเรื่องทองต่างศรัทธาพาเรื่องใสนักพัฒนางานทั่วทิศประสิทธิ์ชัยงามวิไลรองสุวัฒนาเล็กสมบูรณ์มรกตแสนล้ำเลิศประเสริฐยิ่งสั่งสอนอินพูดแปลไทยไม่เสื่อมสูญผู้สักวิชาจิตโอบเอือรักเกื้อกูลดังเทียนธรรมเพิ่มพูนแสงแห่งเมตตาบุตรสราคำชี้เส้นทางสร้างความคิดแนะนำสิทธิ์รู้ภาคเพียรเรียนศึกษาผู้นันทยาเปี่ยมหลักธรรมงามปรัชญาถ้อยวาจาน้อมเชิดชูผู้ธานีโกมินแกร่งอาจองผู้ทงชานยอดตำนานกีฬาเด่นเน้นสังสีงานปกครองสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเปียบไม่ตีลักพวกของพี่น้องครูไพลินเชี่ยวมีฟ้าสอนสอนเทียบสดขีดตัวโน้ตสูงต่ำเพราะสนองหูวงแชมเบอร์โดนคนชั้นครูยอดกูรูแห่งวงการงานสากลมุกดาขาวผู้ประวิตรจิตเอื้อ
ื้อเฟือน้ำใจเหลือสอนวาดภาพซึมซาบคนกูศิลปะลวดลายสีล้วนมีมนบันดาลโดนสุขชีวินจินตนาการเพทายงามกุรัตนาพาเย็บปากร้อยทอถักพระธรรมทำอาหารวิชาชีพเลี้ยงตนจนชำนาญดังสะพานทุนชีวิตนิจนิรันดร์ภัยทูลแก้วสอนสินสะอาดธาตุเคมีสูตรวิธีตัววัดเทไม่เพี้ยนทฤษฎีกฎบทสำคัญจงเชื่อมันยุดยึดผลเหตุสังเกตเอ่ย